ิ่งที่เรียกว่าความกลัวเป็นความทุกข์แขนงหนึ่งซึ่งรบกวนความสุขของมนุษย์มากในวันนี้จะพูดเรื่องความกลัวนั่นสักทีที่เมื่อดูได้เห็นว่าไอ้ความกลัวทั้งหมดมันขึ้นอยู่ที่กลัวตายกลัวอะไรก็ตามมันจะสรุปไปอยู่ที่ว่าเรากลัวจะเสียชีวิตอะไรบ้างที่เรากลัวเช่นเสือฟ้าผ่าฟ้าร้องกลัวตุ๊กแกกลัวกิ้งกืออะไรนี่จนกระทั่งถึงกลัวสิ่งที่ไม่เห็นตัวเช่นกลัวผีมันก็มีมูลมาจากกลัวว่ามันจะเป็นอันตรายกับชีวิตของเราสัญชาตญาณแห่งการไม่อยากเสียชีวิตอยากรอดชีวิตเป็นใจความของตัวกูของกูนั้นมันจึงหลีกเลี่ยงไปไม่พ้นที่ว่าจะต้องเป็นทุกข์อย่าปล่อยให้ความกลัวมันครอบงำย่ำยีอะไรมากมายเหมือนที่แล้วมาแล้วก็ไม่มีทางอื่นนอกจากจะศึกษาเรื่องราวของพระอรหันต์เพื่อจะเดินตามรอยของท่านคือทำลายอุปาทานหรือว่ามีสติปัญญาขึ้นมาแทนที่จะมีอุปาทานในเมื่อเห็นเสือก็ไม่ต้องปล่อยความกลัวครอบงำจนทำอะไรไม่ถูกเราก็มีการสร้างในการรู้สึกที่เป็นสติปัญญาขึ้นมาแทนเราก็ต้องคิดว่าเราควรจะทำอย่างไรถ้าควรวิ่งก็วิ่งควรขึ้นต้นไม้ก็ขึ้นต้นไม้หรือควรจะหลบจะแอบจะทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นโดยไม่ต้องกลัวถ้าวิ่งด้วยความกลัวมันต้องหกล้มหกลุกเรานี่เรื่องอะไรทำให้เสือกินได้เสือเป็นฝ่ายได้เปรียบถ้าไม่กลัวก็วิ่งได้อย่างดีที่สุดเลยที่เราเห็นว่าหมดทางที่จะวิ่งจะต้องเผชิญกับเสือแน่ก็อยากกลัวจะเข้าไปเผชิญด้วยความไม่กลัวเพราะมันไม่มีอะไรดีกว่านั้นนั่นแหละมันยังมีทางที่ต่อสู้เสือมือเปล่าก็ได้โดยไม่ต้องกลัวไม่เป็นทุกข์หรืออาจจะสนุกไปเลยก็ได้นั่นระวังอย่าให้เสียอะไรมากไปในเรื่องนี้ไปคิดด้วยดีๆไปเตรียมตัวให้ดีๆเพราะว่าเราจะต้องเผชิญกับความกลัวตลอดเวลาเอาของจริงนี่เป็นบทเรียนสำหรับปฏิบัติต้องไปเรื่องที่มีอยู่จริงที่มันมีกำลังที่จะครอบงำจิตใจของเรานี่จริงถ้าเราจะมีกำลังใจต่อสู้มันหรือไม่ลองดูเรื่องความกลัวเป็นสิ่งที่ละได้ทำให้เบาบางไปได้นั่นควรจะทดสอบตัวเองอยู่เสมอว่าเดือนนี้มันดีขึ้นกว่าเดือนที่แล้วหรือไม่ปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วหรือไม่ในเรื่องเกี่ยวความกลัวเมื่อพอวันที่นั้นเราเวลา